เช้าวันนี้ก็มาถึงเมืองซานตาครูซบนเกาะเทนริฟจะพาทุกคนมาเดินดูรอบๆตัวเมืองของซานตาครูซออกนอกไปจากตัวเมืองก็จะเป็นทะเลแล้วก็ชายหาดที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาอาบแดดกันที่นั่งชมวิวดื่มกาแฟและดูผู้คนเดินไปมาสวยงามมากแวะจิบกาแฟกันก่อนแล้วค่อยไปเดินสวนสาธารณะกันวันนี้วันอาทิตย์ที่สวนสาธารณะแห่งนี้คนที่สะสมรถเก่าก็จะขับรถของตัวเองมารวมกันที่นี่สวยชอบมากเลยฝั่งนี้ก็จะมีรถรางวิ่งไปมารับโดยสารทุกคนอ
ากไอศกรีมอยู่แต่กำลังเดินกลับเรือพอดีเลยแล้วไว้ปิดเรือดีกว่าก็เป็นเมืองเล็กๆที่เราเดินผ่านมาก็ประมาณ4ชั่วโมงได้วันต่อไปเราจะไปที่เกาะแกรนคานาเรียเมืองลาสพาล์มาวันนี้เราซื้อทัวร์ไปกับรถบัสใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงไปกับ ELPA 210A right and for those guests that has number 5 6Where are you from? Sweden. 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 ตอนนี้เราก็มาถึงจุดแรกที่เราจะไปเดินดูทะเลทราย Playa del Chancles. Hi. จากนั้นก็มาชายหาดหนึ่งแต่ชายหาดนี้สามารถนั่งตรงชายหาดและอาบแดดได้ชายหาดนี้มีชื่อว่าปูเอโตเตมูกันก็จะเดินดูรอบๆและแต่ใครจะอาบแดดก็อาบแดดได้ก็มีเวลาให้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งBukus.
say bye-bye, Puerto de Mogán. This is a beach of city. Well, with dark sand, volcanic, volcano, the sun of volcanoes. Thank you very much. I hope you enjoy. กลับจากทัวร์แล้วก็ไปพักผ่อนบนเรือสักพักแล้วเราก็เดินออกมาดูในเมือง Las Palmas ที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาพักผ่อนที่นี่ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปก็จะเป็นที่ลานซาโรตเต้